ะอยู่กันกับสองสาวสวยนะอยู่กันในบูธอะไรเอ่ยเดอะคริสตัลค่ะเป็นเครื่องแก้วรถยนต์ค่ะแนะนำตัวคุณผู้ชมเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะเอาคนไหนก่อนสวัสดีค่ะอาโปแมกนัมค่ะค่ะสวัสดีค่ะมะปรางค่ะก็รู้สึกว่าหนาวมากเลยนะช่วงเนี้ยเขาเปิดแอร์เย็นมากต้องการคนให้ความอบอุ่นไหมคะอะไรประมาณนั้นหลายหลายคนตรงนี้อยากจะให้ความอบอุ่นเนี่ยมีความร้อนอยู่เต็มที่อยากจะถามว่าวันนี้เรามาอยู่กันในงานของมอเตอร์เอ็กซ์โปนี่ถ้าอ้อมเปลี่ยนเป็นชื่องานเป็นแบบพิตตี้เอ็กซ์โปเราเนี่ยมีอะไรจะมานำเสนอสองคนนั้นถ้าดูจากหน้าตาก็จะออกแนวคาวาอี้คาวาอี้นิดนึงก็คงจะเป็นแบบเจแปนิสอะไรคาวาอี้คืออะไรอ่ะคาวาอี้ไม่ใช่แบบน่ารักอย่างนี้ใช่ไหมพรีเซนต์ความน่ารักในตัวเองอะไรอย่างนี้ทำยังไงอ่ะน่ารักก็สอนเราอยากจะน่ารักอย่างเขาบ้างวิ่งแบบนี้ก็น่ารักแล้วนะน่ารักมากเลยอ่ะ อ่ะฝั่งนี้แหละเราไม่ยอมแพ้เขาเอามาแนวแบบเขาว่าอีเกิร์ลสำหรับอาโปก็ต้องเป็นเน้นในเรื่องความใหญ่ค่ะฮะความใหญ่อะไรนะหรือว่าใหญ่ค่ะนมใหญ่เปิดเผยมากนะคะเป็นคนที่เปิดเผยมากนะเป็นคนเปิดเป็นคนชอบเปิดอกเป็นคนใจใหญ่ใจกว้างนะคะถ้าผู้ชายเนี่ยบอกว่าโอ้ยอยากจะมาซบที่ใจบ้างได้ไหมคะต้องสปอร์ตนิดนึงต้องสปอร์ตนิดนึงนะถึงแค่จะมาจับง่ายๆไม่ได้จะมาซบกันง่ายๆไม่ได้นะคะต้องสปอร์ตนิดนึงสปอร์ตในที่นี้เนี่ยดูถึงในเรื่องของรูปลักษณ์หน้าตาด้วยหรือเปล่าคะต้องหน้าตาดีค่ะจะบอกว่าหมาไม่เห่าเดินผ่านหมาไม่เมื่อกี้ตากล้องเราบอกว่าสปอร์ตนี่ตากล้องเราถอยหลังหนีเลยนะยอมแพ้นะบอกทงยอมแพ้อะยังไงวันนี้เนี่ยขอบคุณสองสาวมากๆเลยนะขอบคุณค่ะของรายการเรานั่นเองนะนี่แล้วข้างๆเรานี่นะคะปีที่แล้วเนี่ยเขาก็ได้ Queen of Montefiore นะแน่นอนว่าเฮ้ยปีนี้สวยขึ้นกว่าเดิมปีนี้สวยขึ้นกว่าเดิมสวยมากแนะนำตัวอีกทีนึงดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะชื่อจิกิค่ะจิกิค่ะปีที่แล้วก็มาอยู่บูธนี้ปีนี้มาอยู่อีกเป็นยังไงบ้างกระแสตอบรับดีกว่าปีที่แล้วไหมก็กระแสตอบรับก็โอเคค่ะคือฟิล์มของเราก็ขายได้เรื่อยแล้วก็คือแบบมันก็มีชื่อในตลาดอยู่แล้วแล้วก็เป็นยังไงบ้างสำหรับส่วนเรื่องส่วนตัวทำไมสวยขึ้นไปทำอะไรมาปิ้งปังกันเลยเพราะเราต้องเปลี่ยนแปลงสวยขึ้นเลยแล้วเรามาอยู่กันในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปทีท้อมอยากจะเปลี่ยนชื่องานเป็นพิตตี้เอ็กซ์โปจิกิว่าจิกิเนี่ยจะมีอะไรมาพรีเซนต์ตัวเองอย่างฟิล์มไฮคูเนี่ยเขาก็มีแบบว่าฟิล์มกรองแสงที่ดังที่สุดหรือว่าดีที่สุดอะไรแล้วจิกิมีอะไรจะมาพรีเซนต์ตัวเองบ้างพรีเซนต์อะไรอ่ะของเราใช่ป่ะพิตตี้ของเรามันก็ไม่เหมือนพิตตี้ที่อื่นนะของเราก็ทนเหมือนกันทนยังไงทนถึงทนมีความสวยในสไตล์ของตัวเองใช่ปีนี้คิดว่าอยากจะได้ Queen of Montefiore ไปลำบากกับเราอีกไหมก็ได้นะสนุกดีสนุกดีโอเควันนี้ขอบคุณจิกิมากๆเลยค่ะกับน้องปลาน้อยฟันขาวนะคุณผู้ชมคงจะดูว่าฟันเขาขาวจริงหรือเปล่าต้องดูนะแนะนำตัวคุณผู้ชมอีกกว่าชื่อปลานะคะอยู่บูธล็อกเก็ตซาวด์จ้าล็อกเก็ตซาวด์วันนี้มีอะไรมานำเสนอบ้างล่ะวันนี้ก็มีเครื่องเสียงเยอะแยะมากมายเลยอันนี้นะจะบอกว่าบูธนี้เนี่ยเหมาะกับน้องปลาน้อยฟันขาวมากเลยนะเพราะว่าเป็นเครื่องเสียงที่ตุ๊บตุ๊บแล้วนางก็ชอบอะไรที่ตื๊ดตื๊ดอยู่แล้วเรานั่งถ่ายรูปอยู่แล้วก็แดนนิดลองแดนให้คุณผู้ชมได้ดูหน่อยกองนี้กองนี้เราแดนในเป็นดีเจแดนยังไงเฮ้ยเมื่อกี้อะไรหลุดมาสมมติว่าถ้าในงานนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในงานของมอเตอร์เอ็กซ์โตเอ็กซ์โตทั้งทีนะเอ็กซ์แล้วก็โปด้วยไม่ใช่เอ็กซ์โออะไรอะเอ็กซ์โปทั้งทีเนี่ย
เออถ้าอ้อมอยากจะเปลี่ยนชื่องานเป็น Pretty Expo เออ Pretty Expo เข้าใจว่าแบบว่าเราเนี่ยอยากจะนำเสนออะไรในตัวเราอะไรของตัวเราที่มันเป็นจุดเด่นบ้างลองเสนอแล้วก็อะไรของตัวเราที่เป็นจุดเด่นเรารู้สึกว่าฟันเราเป็นจุดเด่นฟันน้องฟ้าขาวมากค่ะฟันเราขาวเออแล้วนอกเหนือจากฟันล่ะเรามีอะไรที่ดีกว่านี้บ้างต่ำลงมานิดนึงมองต่ำลงมานิดนึงเอวก้มหน่อยก้มหน่อยก้มหน่อยบอกแล้วบอกแล้วเดือดจริงเดือดจริงคนเนี้ยนอกจากจะฟันขาวแล้วนะยังมีอารมณ์ดีแต่ว่าอยากให้เขาขี้เหวี่ยงนะคะเพราะว่าเขาจะเหวี่ยงได้สุดๆมากๆเลยอ่ะลองเหวี่ยงสมมุติว่าเจอตากล้องแบบหืดใส่เราจะทำยังไงถอดรองเท้าฟาดหน้าฟาดหน้าเลยนะคือไม่สนใจใช่อยู่ในหน้าที่อยู่ในหน้าที่สมมุติอยู่ในหน้าที่ในหน้าที่ก็ยิ้มถอดเดี๋ยวก่อนสมมุติกล้องนี้ถ่ายช็อตเจ้าก็ถอนให้นะน้องปาก็ถอนให้อยากจะรู้ว่าท่าประจำของตัวเราเลยเนี่ยจะเป็นท่าอะไรบ้างคือเราจุดขายเราอยู่ที่ความเซ็กซี่ใช่ไหมยกกล้องมาปุ๊บอันนี้คือมันท่านแน่นแล้วนี่ตั้งชื่อท่าให้หน่อยตั้งชื่อท่าหน่อยชื่อท่าหรอไม่รู้ว่าน้องปาเรียบร้อยแต่อันนี้เพราะว่างานก็เลยโพสก็เลยเล่งปกติต้องบอกว่าปกติไม่นะปกติคืออ้อมเป็นเพื่อนกันนะปกติเนี่ยก็จะรู้ดีนะคะปาเนี่ยเวลาอาบน้ำเนี่ยจะเรียบร้อยกว่าเวลาใส่เสื้อผ้าออกไปเที่ยวนะคืออาบน้ำเนี่ยจะโป้น้อยกว่านั่นเองนะคะใช่ถูกไหมจริงโอเควันนี้เนี่ยเรารู้จักน้องปาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอบคุณน้องปามากๆเลยนะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเรามาอยู่กับเน็ตไอดอลเลยนะเป็นพริตตี้ที่แบบว่าสวยงามสวย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 จริงสวยมากแนะนำตัวเลยดีกว่าสวัสดีค่ะตุ๊กติ๊กจากบูนิโตะค่ะวันนี้นิโตะเรามีอะไรเด่นๆมานำเสนอเขาบ้างโอ้โหเป็นท่อไอเสียแบบไทเทเนียมเลยโอ้ไทเทเนียมนี่ร้องเด่นใหม่ไม่ใช่มันก็จะแตกต่างจากท่ออลูมิเนียมซึ่งน้ำหนักเบากว่าเสียงก็จะใสกว่าและที่สำคัญเลยเนี่ยเร็วแรงแล้วก็ไม่มีสนิมแน่นอนเสียงใสนี่ไปประกวด The Voice ได้หรือเปล่าโอ้ยมีมุกนี้มีคนเล่นไปแล้วลองเสียงใสหน่อยใสใสใสคุณบ้าเราตอนนี้เรามาอยู่กันในงานเนี่ยงาน Motor Expo ทั้งทีนะท่อมอยากจะเปลี่ยนให้เป็น Pretty Expo เรามีอะไรมานำเสนอเขาบ้างตัวของเรามีอะไรเด่นๆบ้างอุ้ยตอนนี้หรอมีเด่นหลายเด่นเลยอ่ะเอาทุกเด่นเลยอ่ะเด่นสุดที่ผู้ชายต้องมองคือนมก่อนจริงป่ะจริงป่ะผู้ชายมองตุ๊กติ๊กอาจจะแบบอุ้ยน่ารักแอบแบ๊วอะไรเงี้ยใสๆตุ๊กติ๊กว่าตุ๊กติ๊กไม่เหมือนพี่ติ๊กคนอื่นตรงที่ว่าตุ๊กติ๊กมีแก้มนี่แหละน่ารักอ่ะชาวบ้านเขาจะวีเชฟแบบเรียวๆตุ๊กติ๊กนี่แบบขนมาเต็มอ่ะก็เลยแบบว่าเป็นสาวแก้มป่องน่ารักน่ารักแล้วอะไรอีกสาวตัวเล็กแล้วก็ปากปากเพราะเป็นอย่างเดียวที่เป็นอย่างเดียวที่ไม่ผ่านมีดชัดเจนมากเป็นอย่างที่ไม่ผ่านมีดแล้วสวยด้วยนะก็สามารถแวะเวียนมาหาตุ๊กติ๊กได้นะคะอยู่ทุกวันอยู่ทุกวันจนจบงานเลยอยากจะกินขนมอะไรเป็นพิเศษไหมตอนนี้ขอ M150 ดีกว่าเป็นเหมือนว่าคนใช้แรงงานเลยเฮ้ยต้องบอกว่าถึกนิดนึงนะในการที่จะยืนงานได้ประมาณ12วันใช่ยาวนานมากยาวนานมากเลยนะยังไงวันนี้ขอบคุณตุ๊กติ๊กมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะสำหรับงาน Motor Expo ครั้งที่31นะคะ31นะที่อ้อมได้พาคุณผู้ชมมาดูทั้งรถใหม่ๆนะทุกค่ายเลยแล้วก็ทุกพริตตี้สาวสวยอ้วบอึมซะบึ้มๆนะคะแล้วเวลาของเราเนี่ยก็ได้หมดลงแล้วนะพบกับรายการดีๆแบบนี้เจ๋งๆแบบนี้ได้ทุกวันอังคารเวลา 5:00 น. ถึง 20:00 น.ค่ะและมีรันทุกวันพุธนะคะแต่ 7:00 น. ถึง 8:00 น.ค่ะและอีก1รอบนะคะ 3:00 น. ถึง 4:00 น.นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนที่น่ารักของเราค่ะอย่างกุลิโกป๊อกกี้นะคะน้ำมันเครื่องพอซ่านะคะ
ไฮคูเย็นคุ้มทนจัดไปไฮคูค่ะแล้วก็นาฬิกาลิงกราฟิกนาฬิกาสวยๆคนไทยทำเองค่ะวันนี้นะก็ต้องหมดเวลาของออฟแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่อาทิตย์หน้าจะมีอะไรดีๆอะไรเจ๋งๆมาให้คุณผู้ชมเนี่ยห้ามพลาดเลยค่ะเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ